หรับอัปเดตประจำเดือนตุลาคมนะคะถามว่ายังชอบดูซีรีส์หรือฟังเพลงเกาหลีอยู่หรือเปล่าตอนนี้ชอบฟังเพลงเกาหลีคนไหนตอนนี้นะคะไม่ได้ดูซีรีส์เลยค่ะแต่ว่าติดซีรีส์ฝรั่งมากกว่านะคะเกาหลีไม่ได้ดูเลยค่ะเลยไม่ค่อยติดตามว่าตอนนี้เกาหลีมีอะไรอัปเดตมากนะคะใช้น้ำหอมของอะไรพิจ้าน้ำหอมแล้วแต่อารมณ์บางทีก็ใช้บางทีไม่ใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้ชาแนลแล้วก็อาร์มานี่ของสองยี่ห้อนะคะสิ่งที่ดีใจที่สุดในชีวิตคืออะไรสิ่งที่ดีใจที่สุดในชีวิตนะคะก็ได้ทำงานที่ตัวเองรักค่ะแล้วก็ได้มีแบบคนรอบๆข้างหลักๆนะคะก็สิ่งดีสิ่งที่เสียใจที่สุดในชีวิตคืออะไรเสียใจตอนนี้ไม่มีขนาดนั้นนะคะก็คือก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเสียใจจะไม่ค่อยเอามาคิดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่รักด้วยเหตุผลบางอย่างจะทำยังไงถ้าต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะก็คงยังไงดีก็ต้องดูว่ามันเป็นเหตุผลอะไรที่เราทำไมถึงต้องแต่งงานกับคนนั้นต้องดูว่าเหตุผลนั้นเนี่ยมันบอกไหมมันเป็นตัวที่ทำให้เราแบบถึงขนาดต้องแต่งเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ได้รักเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเลือกที่ว่าถ้าพี่ไม่รักพี่ก็ไม่แต่งดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆเหตุผลด้วยว่ากฎข้อบังคับณตอนนั้นมันคืออะไรอะไรยังไงนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงถึงตัวสูงทานนมดีเยอะค่ะกินนมเก่งมากนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงหนังสืออะไรบ้างคะจะลองดูทุกเล่มจริงจำไม่ได้ค่ะก็ถ่ายลงหลายเล่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูประมาณเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวคงจะเริ่มทยอยออกแล้วค่ะรอดูกันนะคะพี่มีละครเรื่องอะไรต่อไปไหมรอดูดูตอนนี้จริงๆกำลังรอเรื่องซีรีส์ของสื่อนะคะก็จริงๆก็กำลังรอบทอยู่ค่ะแล้วก็คงจะได้ดูดีนะคะคิดถึงพี่มีนะคะแล้วก็หนูคนนึงนะคะที่จะออกไปสนับสนุนการท่าและอย่างโหดเยี่ยมเพื่อที่จะกินชนะเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และดีกว่าคนอื่นที่ไม่มีความซื่อสัตย์กับเราจริงๆค่ะจริงๆแล้วสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเจ้านายมากนะคะคือถ้าเราลองเลี้ยงสุนัขสักตัวนะคะเราจะรู้ว่ามันรักเราแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายังมีจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทานสุนัขนะคะก็ใครถ้ากินเนื้อสุนัขก็แอนตี้เถอะค่ะแสดงว่าเขาต้องมีความที่แบบคิวและไอคิวต่ำมากนะคะในการที่จะยังไงก็อยากให้ช่วยกันรณรงค์ไม่ทานเนื้อสุนัขนะคะช่วยๆกันด้วยก็ยังไงก็เสร็จแล้วขอให้รักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะ